พี่เองอะครับเกิดมาก็บ้านอยู่ติดทะเลเลยไม่ต้องอิจฉานะครับ คืนเดือนแจ้งเนาะทั่วทั้งทะเลมันก็จะมีแสงมาจากพระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นปลาหมึกมันก็จะน้อยการที่จะหาปลาหมึกให้ได้เยอะๆก็ต้องเป็นคืนเดือนมืดความหอมของน้ำตาลตัวนี้ครับมันจะหอมหอมนุ่มๆซึ่งความหอมเหล่านี้ความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนี้เวลามันไปเคลือบตัวปลาหมึกอ่ะนี่แหละคือเมนูที่อร่อยของจริงอร่อยต้องเป็นแบบนี้อร่อยต้องมีไข่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนจังหวัดชุมพรครับก็ปัจจุบันทำงานเป็นอาชีพทราเวลบล็อกเกอร์หรือว่านักเดินทางนะครับก็คือผ่านช่องทาง Facebook Fanpageเมนูที่อยากจะนำเสนอเวลาตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยครับคิดถึงมากๆเลยเวลาแม้ทำไม่กินก็คือเมนูปลาหมึกต้มว่านซึ่งเป็นเมนูที่ไม่มีใครทำร้อยทำแม้แล้วครับแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากำลังทอนๆอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยView the world via the voice. Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีวันนี้เรามีนัดมาพูดคุยกับพี่น้องจากชุมพรค่ะคุณโจณัฐพงศ์ คชเดชคุณโจเข้ามาอยู่กรุงเทพได้20ปีแล้วค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ประกอบอาชีพที่ใครหลายๆคนในยุคดิจิตอลนี้ใฝ่ฝันเลยล่ะค่ะนั่นก็คือบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวจากเพจ Hang Together ค่ะเมนูในความทรงจำของคนชุมพรทั้งทีเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นวัตถุดิบทางทะเลค่ะจากเมนูหมึกต้มหวานที่ขอแอบสปอยนิดนึงค่ะว่าบทสนทนาในวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความรู้และก็ความสนุกสนานเกี่ยวกับธรรมชาติของปลาหมึกเลยล่ะค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เกิดจากประสบการณ์ตรงของการเป็นลูกชาวประมงค่ะพี่เองอะครับเกิดมาก็บ้านอยู่ติดทะเลเลยไม่ต้องอิจฉานะครับ คือบ้านอยู่ติดทะเลเลยครับแล้วก็ใช้ชีวิตคือเหมือนกับว่าเป็นลูกชาวประมงคนหนึ่งอะครับที่ยังไงก็ต้องออกไปหาปูหาปลาหาปลาหมึกกับพ่ออะไรเงี้ยครับ ตั้งแต่เด็กๆเราก็อาจจะเหมือนกับว่าแค่นั่งติดเรือไปเพื่อไปดูไปเห็นว่าพ่อเราหาปลายังไงจะปูยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องถูกฝึกอะครับว่าเหมือนพ่อแม่เขาคงคิดไว้แล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราเรียนไม่จบหรือยังไงอะมันก็ต้องทำประมงเป็นอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยได้เห็นวิถีชีวิตของพ่อกับแม่ครับตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยอยู่ในความทรงจำของเราตลอดว่าพ่อแม่เราทำอาชีพประมงตื่นเช้ามาก็ต้องออกไปนั่งเรือออกไปกลางทะเลหาปูหาปลาก็คือแล้วแต่ตามฤดูกาลนะครับว่าช่วงเดือนนี้เขาจะจับอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นฐานของอาหารใต้แล้วอะครับรสชาติหลักๆเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่รสชาติที่มันเป็นเผ็ดมันก็จะมีรสชาติหวานหรือรสชาติเค็มอยู่2 3รสชาติเนี่ยครับที่เป็นอาหารใต้ที่จะเป็นรสชาติหลักตัวพี่เองอะครับก็ชอบทานรสหวานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกเมนูอะครับที่เป็นรสหวานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับเมนูที่มีรสชาติหวานนำซึ่งเมนูปลาหมึกต้มหวานเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งเมนูที่ชอบทานปลาหมึกอยู่แล้วด้วยครับเมนูนี้ทำให้เป็นเมนูที่ประทับใจแล้วก็ชอบแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังสั่งให้แม่ทำส่งขึ้นมาเลยส่งขึ้นมาให้ที่กรุงเทพมันมีตลอดทั้งปีอะครับแต่ถามว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เหมือนกันว่าวันนี้จะไข่หรือวันนี้จะไม่ไข่น่าจะเป็นรอบการตั้งครรภ์ล่ะใช้ตับไม่ถูกจริงๆแล้วปลาหมึกอ่ะมันมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่า
จะออกไปจับได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคือเขาเรียกว่าเดือนมืดเดือนอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมซึ่งปลาหมึกเวลาเราออกไปจับอะครับเราต้องใช้วิธีถ้าเป็นเรือใหญ่ๆอะครับก็เขาเรียกว่าการออกไปใดปลาหมึกที่จะเป็นที่เราเห็นเวลาเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราเห็นกลางทะเลมีไฟสีเขียวๆที่ว่าเป็นแสงเหนืออะไรเงี้ยฮะซึ่งจริงๆอะไฟสีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าคนนิยมที่จะใช้หลอดไฟสีเขียวกันซึ่งพอเราเปิดไฟเนี่ยปลาหมึกมันก็จะมาตอมแสงไฟตรงนั้นซึ่งมันก็จะแล้วก็จะใช้เครื่องมือในการจับปลาหมึกครับลงไปจับอีกทีนึงอันนี้คือเรือที่เป็นเรือลำใหญ่แต่ถ้าเป็นเรือลำเล็กอย่างเช่นเรือหางยาวทั่วไปหรือว่าประมงพื้นบ้านรวมถึงที่บ้านพี่เองครับก็จะใช้เรือประเภทนี้ซึ่งเราก็จะใช้วิธีส่องไฟเหมือนกันส่องไฟแล้วก็ใช้เบ็ดครับลงหย่อนลงไปเหมือนทุกวันนี้ที่มันมีกิจกรรมตกปลาหมึกนี่แหละครับคือแบบเดียวกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้แสงไฟครับในการล่อปลาหมึกถ้าเป็นคืนเดือนมืดนะครับไฟที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะชัดแล้วปลาหมึกก็จะตามไฟเรามาแต่ถ้าเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือเขาเรียกว่าที่มันคืนเดือนแจ้งเนาะมันกับว่าทั่วทั้งทะเลมันก็จะมีได้แสงมาจากพระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นปลาหมึกมันก็จะน้อยหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มาตอมไฟที่เราเปิดล่อมันมาเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะหาปลาหมึกให้ได้เยอะๆก็ต้องเป็นคืนเดือนมืดเท่านั้นอะไรเงี้ยครับส่วนไข่ไม่ไข่เนี่ยอันนี้ไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่ามันจะไข่ช่วงไหนเพราะเวลาจับมาก็มันก็จะมีผสมกันครับทั้งตัวไข่แล้วก็ตัวที่ไม่ไข่ตัวไข่ก็จะเอามาทำเป็นเมนูหมึกต้มหวานเนี่ยครับคุณโจ้ได้เล่าต่อว่าแท้จริงแล้วนะคะปลาหมึกเนี่ยไม่ได้ชอบแสงไฟหรอกค่ะแต่แสงไฟที่ส่องลงบนน้ำทะเลเนี่ยนำมาซึ่งแพลงก์ตอนต่างหากเท่ากับว่าปลาหมึกนะคะก็มากินแพลงก์ตอนตรงที่มีแสงไฟส่วนชาวประมงก็จับหมึกต่ออีกทอดนึงค่ะเรื่องราวถัดไปนะคะเป็นเคล็ดลับสำคัญของวัตถุดิบหลักเมนูนี้เลยละค่ะปลาหมึกที่เอามาทำต้มหวานเนี่ยคือเขาเรียกปลาหมึกกล้วยครับปลาหมึกกล้วยทำไมถึงเรียกว่าปลาหมึกกล้วยเพราะว่ามันก็จะมีรูปลักษณะน่าจะคล้ายกล้วยคือเป็นตัวลีๆยาวๆอะไรเงี้ยครับเอานิยมนำมาต้มหวานปลาหมึกย่างที่เรากินในกรุงเทพครับอันนั้นก็ปลาหมึกกล้วยอันนั้นก็ปลาหมึกกล้วยนะครับก็คือปลาหมึกอันนั้นแหละครับที่ใช้มาทำต้มหวานแต่ว่าปลาหมึกย่างที่เรากินในกรุงเทพครับไข่ตัวข้างในที่เราเห็นว่ามันมีไข่อะครับอันนั้นไม่ใช่ไข่แท้ๆของปลาหมึกกล้วยอาจจะเป็นแต่มันเป็นไข่ปลาหมึกจริงๆครับเป็นไข่ปลาหมึกของพันธุ์อื่นแล้วเอามายัดใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าในการที่จะทำปลาหมึกย่างที่เรากินกันในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือไข่ปลาหมึกจริงๆของปลาหมึกกล้วยเนี่ยมันจะเป็นไข่เม็ดเล็กๆที่คล้ายๆเหมือนเม็ดทรายอะครับที่มันอัดแน่นอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือไข่แท้ๆคนกรุงเทพหรือคนที่หรือจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลอะครับก็จะได้กินปลาหมึกกล้วยเหมือนกันแต่เป็นปลาหมึกกล้วยที่ไม่มีไข่แต่ที่เราได้กินไข่เพราะเอาไข่ของปลาหมึกพันธุ์อื่นนะครับที่มันมีไข่เยอะๆเอามาใส่แทนเพราะมันถูกสกัดโดยต้นทางแล้วครับว่าจะต้องเอาไปใช้ไปทำกับเมนูที่ขายในร้านอาหารแล้วเพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหารจานนั้นให้มันมีราคาสูงขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ชาวประมงเองหรือว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับมีรายได้จากเมนูปลาหมึกกล้วยที่มันมีไข่จริงๆครับถ้าเป็นของแท้จริงๆก็คือต้องเป็นปลาหมึกกล้วยที่มันมีไข่อยู่ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ตรงชื่อเลยครับปลาหมึกต้มหวานนั่นก็คือต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยหลายคนใช้น้ำตาลทรายหลายคนใช้น้ำตาลปี๊บแต่แนะนำเลยว่าถ้าจะให้อร่อยครับก็ต้องเป็นน้ำตาลปี๊บเวลาเราเอาไปเคี่ยวครับความหอมของน้ำตาลตัวนี้ครับมันจะมีรสชาติหอมเหมือนคาราเมลครับมันจะหอมนุ่มๆซึ่งความหอมเหล่านี้ความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนี้เวลามันไปเคลือบตัวปลาหมึกอ่ะมันจะอร่อยกว่าน้ำตาลทรายสมัยก่อนเนี่ยคือภาคใต้เนี่ยมันมีการขนส่งกันคือเราได้วัฒนธรรมจากอินเดียมั้งอินเดียพวกเวลาเขาส่งเครื่องเทศมาจากทางเรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ศึกษาจากข้อมูลประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับวิธีการทำคือใช้รากผักชีครับปอรากผักชีพริกไทยดำแล้วก็ห
หอมแดงแล้วกระเทียมแค่นี้เองตำโขกให้เข้ากันวิธีการทำก็คือเราตั้งกระทะนะครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เราโขกไว้เนี่ยครับเอาลงไปผัดใส่น้ำมันนิดนึงก็ได้ครับเพื่อให้เวลากระเทียมหรือว่าหอมแล้วพริกไทยเนี่ยมันถูกไปผัดกับน้ำมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาซึ่งพอเราผัดตรงนั้นแล้วครับเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยเมนูปลาหมึกต้มหวานแต่ทำไมเราไม่ใส่น้ำเพราะมันมีต้มใช่ไหมครับคือน้ำเนี่ยไม่ต้องใส่เลยครับเพราะว่าน้ำมันจะออกมาจากตัวปลาหมึกโดยอัตโนมัติเลยใช่ในปลาหมึกมันจะมีน้ำอยู่ครับเมนูปลาหมึกทุกชนิดครับเราแทบจะไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปนอกจากเราต้องการที่จะให้มันมีน้ำเยอะๆเราก็โอเคใส่น้ำเข้าไปเพิ่มได้สูตรที่แม่ทำครับก็จะเป็นเหมือนกับน้ำคลุกคลิกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำคลุกคลิกเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำที่ออกมาจากตัวปลาหมึกที่เราใส่เข้าไปพอปลาหมึกเริ่มเด้งแล้วครับหมายถึงว่ามันก็เริ่มสุกแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโนดลงไปเคี่ยวให้มันมีความเคลือบอยู่กับตัวปลาหมึกครับบางคนอาจจะชอบแบบเข้มข้นก็คือให้เป็นเหมือนเนื้อคาราเมลที่มันเคลือบตัวปลาหมึกอยู่หรือบางคนก็อยากที่จะแบบมีน้ำไว้เหมือนน้ำซุปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องให้มันหนืดมากอะไรครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยซึ่งมันก็คือสูตรเดียวกันน้ำมันก็จะคลุกคลิกใช่ครับหนืดๆแล้วก็ให้รสหวานเป็นหลักเหมือนกันหวานนำอยู่แล้วครับหวานเป็นรสชาติหวานนำอยู่แล้วแล้วก็แต่โอเคมันอาจจะมีใส่เกลือไปปลายช้อนก็ได้ครับเพื่อให้มันตัดความหวานนิดนึงอะไรเงี้ยครับกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็คือมีกับข้าวอย่างเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเมนูนี้อะไรเงี้ยครับยิ่งเราเองครับคลุกคลีกับอาหารทะเลมาตั้งแต่เด็กๆเลยทุกอย่างที่เป็นอาหารทะเลเราได้กินของสดหมดเลยปลาทูขึ้นมาจากทะเลแม่ก็เอามาทอดสดๆแล้วก็กรอบๆทอดกินได้ทั้งก้างอะไรอย่างเงี้ยครับกินได้ทั้งตัวกินได้ทั้งหัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นวัตถุดิบที่บ้านเราอะครับกล้าที่จะกินมันทุกอย่างเลยปลาหมึกเหมือนกันครับปลาหมึกเราก็เห็นด้วยตาเราเองว่านี่คือปลาหมึกที่พ่อเราไปจับมาอะไรอย่างนี้ครับซึ่งความรู้เกี่ยวกับปลาหมึกแล้วก็อาหารทะเลทั้งหมดที่พี่โจมีเนี่ยค่ะคือเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆเลยไหมคะเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆเลยครับความรู้ทั้งหมดที่เรามีมันเกิดจากสิ่งที่เราเจอเด็กๆที่เราออกไปหามันกับพ่อกับแม่เราบวกกับรสชาติที่เรากินมาตั้งแต่เด็กด้วยไม่ว่าไปกินอาหารที่ไหนครับความรู้สึกเลยคือไม่มีที่ไหนทำได้อร่อยเท่ากับที่แม่ทำหรือถ้าเกิดว่าพอเราไปกินแล้วโอปอลแล้วเราถือว่าเฮ้ยอันนี้มันอร่อยใช้ได้แล้วอร่อยมากด้วยเนี่ยประโยคที่เราจะต้องพูดอ่ะจะไม่ได้พูดว่าอร่อยมากนะแต่จะพูดว่าอร่อยเหมือนแม่ทำเลยยังไงก็ไม่มีใครเกินแม่เราอะอย่างเต็มที่ก็ให้เท่ากันอะไรเงี้ยเวลาเราไปกินตามร้านอาหารในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือเวลาเราไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนแล้วเราสั่งอาหารทะเลมากินแล้วรสชาติมันอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ให้รสชาติเนี้ยสูงสุดได้แค่เท่าแม่จะไม่มีใครทำได้อร่อยไปกว่าแม่อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะหรือว่าในใจเราไม่กล้าให้คะแนนคนอื่นมากกว่าแม่ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอาจจะด้วยความรู้สึกที่เราคุ้นเคยกับรสชาติแบบนี้มาตั้งแต่เด็กความรู้สึกเนี้ยมันฝังอยู่ในต่อมรับรสของเราแล้วรู้สึกว่าก็ไม่มีที่ไหนทำได้อร่อยเท่าแม่จริงๆจริงๆก็อยากจะอวยแม่นะเพราะว่าแม่ก็เป็นคนทำอาหารอร่อยจริงๆคือตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็จะเหมือนกับว่าไปเป็นแม่ครัวด้วยครับให้กับร้านอาหารของป้าอะไรเงี้ยที่ป้าเปิดร้านอาหารแล้วก็แม่ก็จะไปเป็นแม่ครัวเราเองตอนเด็กๆก็อาจจะไปช่วยเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างแล้วเราก็จะจำได้ว่าเมนูเนี้ยทำยังไงเหมือนกับเราครูพักรักจำอะครับว่าทำยังไงแม่เราใส่อะไรไปบ้างก็เหมือนกับเมนูปลาหมึกต้มหวานเนี่ยครับที่ถามว่าแม่ไม่ต้องส่งมาให้ก็ทำเป็ดแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคยังไงมันก็ยังต้องใช้ปลาหมึกที่มันมีไข่แล้วก็สดก็คือยังไว้ใจปลาหมึกที่บ้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้ว
เวลาอยากกินก็จะโทรให้แม่ทำส่งขึ้นมาให้ชิมรสชาติฝีมือแม่จริงๆมากกว่าถามว่าต่อให้เราทำเป็นแต่เราก็เชื่อว่าเราก็คงอร่อยไม่เท่าแม่อะไรเงี้ยครับเมนูหมึกต้มหวานนี้นะคะจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยวิธีการทำเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยค่ะวัตถุดิบประกอบก็มีเพียงแค่ 4-5 อย่างเท่านั้นหากแต่วัตถุดิบหลักอย่างหมึกกล้วยที่จะทำให้สดได้เท่าความทรงจำของคุณโจ้เนี่ยก็คงไม่ง่ายสำหรับทุกคนเลยแหละนะคะแม้จะเป็นเมนูที่ทำเองได้ไม่ยากนะคะแต่คุณโจ้เนี่ยก็ยังยืนยันกับเราว่าฝีมือคุณแม่อร่อยที่สุดไม่มีใครเหมือนเลยละค่ะเรื่องราวถัดไปคือวิถีชีวิตของการเป็นลูกชายชาวประมงที่ต้องออกทะเลกับครอบครัวเกือบทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะบรรยากาศณวันนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นคล้ายๆว่าเราถูกปลุกตอนเช้าเพื่อไปทำงานก่อนกลับมาแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นฟิลเหมือนกับต้องให้ไปทำงานนะครับแต่ถามว่าพอเราย้อนกลับไปวันนั้นเรารู้สึกว่าโหขอบคุณพ่อกับแม่มากๆเลยที่วันนั้นเคี่ยวเข็นเราปลุกเราที่จะต้องให้เราไปเห็นในสิ่งที่เขาทำไปได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาฝึกเราให้เราทำเป็นเหมือนที่เขาทำครับวันนี้รู้สึกว่าภูมิใจมากๆแม้กระทั่งว่าทุกวันนี้ครับเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะครับเวลาสั่งปูม้ามาอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแย่งกันมานั่งใกล้ๆเพราะเราจะเป็นคนเดียวที่แกะปูมาได้วิธีการแกะก็จะมีสเต็ปครับ 1, 2, 3, 4เริ่มจากเปิดกระดองเอาตัวเขาเรียกเศษของปูครับออกหักก้ามออกแล้วก็วิธีเวลาแบะเนื้อเนี่ยมันก็ต้องแบบหักเข้านะไม่ใช่หักออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการซึ่งเราจะภูมิใจว่าเฮ้ยเราอะเป็นลูกชาวประมงแท้ๆและนี่คือข้อดีของการเป็นลูกชาวประมงเพราะเราทำเป็นทุกอย่างเลยเกี่ยวกับวิถีชีวิตจริงๆสังเกตว่าบางครั้งครับเพื่อนๆ เวลาไปกินร้านอาหารทะเลแล้วไม่ค่อยอยากจะสั่งปูเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะครับชอบแต่ว่ามันแกะยากแกะลำบากกินลำบากมันกินยากกินยาก ใช่แต่เรารู้สึกว่าโอ้สำหรับเราแล้วเนี่ยมันง่ายมากๆมันง่ายมากแล้วเพื่อนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยถ้าไปกับโจนะไม่ต้องกลัวเลยสั่งปูมาเลยจะมีคนแกะให้อะไรแบบนั้นครับคนใต้อะครับคือทุกครอบครัวครับไม่ว่าบ้านไหนลูกจะเกเรหรือไม่เกเรแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือพ่อแม่ของทุกบ้านนะครับจะต้องส่งลูกให้ได้เรียนหนังสือที่สูงนะฮะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่บ้านก็จะเป็นเหมือนกันว่ายังไงแล้วก็ต้องส่งมันมาเรียน ส่งมันมาเรียนก่อน คือจากวันนั้นถึงวันนี้ก็20ปีเต็มๆครับที่บ้านนะครับเพื่อนเรารุ่นเดียวกันทุกคนก็จะมาเรียนที่กรุงเทพหมดเพราะฉะนั้นแล้วเรากลับไปบ้านเราก็จะไม่มีเพื่อนมันก็เลยไม่ได้มีแรงบันดาลใจหรืออะไรว่ากลับไปแล้วไปเจอเพื่อนไปสนุกสนานคือไม่ใช่เพราะว่าทุกคนก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่ได้เหงาสักทีเดียวเพียงแต่บางครั้งที่เราอาจจะคิดถึงพ่อกับแม่บ้างสิ่งที่ทำได้ก็คือการโทรศัพท์คุยกันสิ่งที่เขาทำได้ส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามที่จะส่งอาหารมาให้เคยส่งแบบสดๆมาก็มีครับแบบใส่ลังโฟมใส่น้ำแข็งมาแล้วก็เพราะว่าจากชุมพรขึ้นมากรุงเทพมันก็เหมือนกับฝากรถทัวร์มาคืนเดียวรถทัวร์ออกจากที่บ้านตอนดึกอะครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพเช้าว่าตอนเช้าเราก็ไปรับที่สายใต้อะครับการที่อาหารรถมือแม่นะคะขึ้นรถทัวร์จากชุมพรมาสู่กรุงเทพก็ถือเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรเลยละค่ะแต่ก็ใช้เวลาเพียงคืนเดียวเท่านั้นสิ่งของข้างในเป็นทั้งขุมพลังกายและขุมพลังใจในกล่องโฟมเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากเลยละค่ะคุณโจเล่าให้เราฟังต่อว่าชีวิต20ปีในกรุงเทพนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและคาดไม่ถึงมากมายเลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยพี่เป็นพนักงานแบงก์ก็คืออยู่ธนาคารเนี่ยเป็นหนุ่มแบงก์แต่เราเองอ่ะเราไม่เคยมีความฝันที่จะเป็นหนุ่มแบงก์อะไรอย่างนั้นเลยนะ
ความฝันตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอยากจะเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ด้วยความที่จังหวะชีวิตอะครับช่วงที่พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยไปเดินงานเหมือนงานจ็อบแฟร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีบูธธนาคารนะครับเข้ามารีคูทแล้วก็เข้าไปปุ๊บก็ไปสมัครปุ๊บอีกวันนึงโทรเรียกสัมภาษณ์แล้วพอเรียกสัมภาษณ์แล้วเราเรียกเงินเดือนไปที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างสูงแล้วอะครับและเขาให้มากกว่าที่เราเรียกอะมันณวันนั้นแล้วอะเรารู้สึกว่าถอยหลังกลับไป15ปีพนักงานธนาคารก็น่าจะยังเป็นอาชีพที่ยังดูดีอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วบวกกับว่าเฮ้ยพ่อแม่ก็ดีใจว่าได้ทำงานและสมัยนั้นยังต้องใช้เงินประกันในการที่จะเซ็นสัญญาเข้าเป็นพนักงานเลยครับแม้จะเป็นคนที่โชคดีตอนเริ่มต้นวัยทำงานแต่การเวลาและประสบการณ์ก็เริ่มสั่นคลอนเข็มทิศความฝันคุณโจ้อีกครั้งการกระโดดใส่ทุกสิ่งที่โชคชะตานำพามาให้อาจไม่ใช่วิธีการที่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณโจ้อีกต่อไปแล้วค่ะพอเราได้มาทำงานประจำหลายๆที่อะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปอาชีพไหนครับเราก็หนึ่งเราเป็นลูกน้องสองในเรื่องของรายได้ครับเลยตัดสินใจที่จะออกมาอยู่บ้านเฉยๆเลยครับตอนนั้นจริงๆออกมาอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็สร้างเพจท่องเที่ยวเพราะตัวเองเป็นคนชอบเที่ยวตัวเองเป็นคนชอบเที่ยวซึ่งตอนที่ทำงานประจำนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์แค่2วันมีบินไปสิงคโปร์เหมือนกับเรารู้สึกว่าขอให้เราได้ออกเดินทางเราชอบออกไปเจอเป็นแบ็คแพคเกอร์ที่แบบกระเป๋าเป้ใบเดียวแล้วไปนอนโฮสเทลคืนละ 2-300 แล้วเราก็เริ่มจากการเที่ยวประเทศใกล้ๆที่เราไปได้โดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่กลัวเท่าไหร่แล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนไทยก็เริ่มจากอาเซียนเนี่ยครับก็ตะเวนไปที่ละประเทศละประเทศก็มีการไปซ้ำบ้างเพราะเราก็ชอบอะไรเงี้ยครับมีการกลับไปซ้ำพอเรามีเพจของตัวเองแล้วเราก็พยายามรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางของเราครับลงในเพจของเราซึ่งการทำเพจตอนแรกเนี่ยถามว่าคาดหวังไหมว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้มันแค่หวังลึกๆเพียงแต่มันเป็นความสุขมากกว่าเราเริ่มต้นด้วยความสุขอะครับเรามีความสุขทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางมันคือความสุขล้วนพอเรามาทำตรงนี้เต็มตัวครับเรายกเลิกห้องพักนะหมายถึงว่าอพาร์ตเมนต์รายเดือนที่เราเคยเช่าไว้อะครับพอเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ละคืนไปให้หมดแล้วก็จัดแจงในเรื่องของสัมภาระตัวเราเองพวกเสื้อผ้าต่างๆให้มันมีเท่าที่เราจำเป็นในการเดินทางแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อยู่กรุงเทพคือทุกครั้งที่เสียเงินค่าโฮเทลคือละ200แถวราชเทวี อันนี้คือเรื่องอันนี้คือเรื่องจริงแล้วพอผ่านจากนั้นมาเรื่อยๆครับมันมีงานเข้ามาเรื่อยๆงานมาเรื่อยๆบวกกับยอดคนติดตามเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีงานมาให้เราได้เลือกเยอะขึ้นแต่ไม่ได้เป็นคนเลือกงานนะครับบอคือหมายถึงว่าคำว่าเลือกตรงนี้คือด้วยความที่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะเราสามารถรับได้หมดใช่ไม่ว่าจะค่าตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรารับได้หมดเพราะเรามีเวลาแต่พอปัจจุบันเนี้ยครับคือเราไม่สามารถรับงานสอนได้ครับมันก็จะอาจจะมีลูกค้าบางคนที่เราปฏิเสธไปอันนี้ก็ขอโทษลูกค้าผ่านช่องทางนี้ แต่สุดท้ายแล้วถ้าคุยได้ก็จะพยายามคุยกับลูกค้าอยู่แล้วครับว่าขอเป็นช่วงไทม์ไลน์ในการรีวิวหรือในการเดินทางไปเป็นช่วงนี้ได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับทุกวันนี้คือยังมีบ้านอยู่ในกระเป๋าเดินทางอยู่ไหมคะคือตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้คือพอด้วยความที่ช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละครับพอช่วงสถานการณ์โควิดคิดว่าการที่เราจะอยู่ในโฮสเทลครับมันค่อนข้างน่าจะอันตรายเพราะเราจะต้องอยู่รวมกับคนอื่นก็เลยมีห้องเป็นของตัวเองนะครับมีห้องเป็นของตัวเองมีแมว2ตัวก็มีคนห้ามตอนแรกว่าอย่าเลี้ยงเลยอย่าเลี้ยงเลยยิ่งเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยไม่ได้เดินทางเนี่ยเราก็แบบโอเคเรารักแมวแต่ก็ไม่เลี้ยงแต่สุดท้ายโควิดแหละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอเราไม่ได้ออกเดินทางช่วงนึงอะครับช่วงปีที่แล้วอะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหงาก็เลยหาน้องแมวมาเลี้ยงสุดท้ายแล้วเราอยากที่จะเก็บเงินก้อนนึงไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดปลูกบ้านริมทะเลอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็จะเป็นความรู้สึกบ้านปลายชีวิตในเรื่องของอนาคตแต่ถามว่าณวันนี้ครับมันยังไม่ได้คิดเป็นรูปเป็นร่างเพราะเรายังมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับชีวิตปัจจุบันนะครับว่าเราแฮปปี้มากๆกับการที่ได้เป็นนักเดินทางอยู่ทุกวันนี้ครับเราก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดแล้วเราก็ขอบคุณทุกๆคนที่ยังคงให้เรายืนอยู่ในอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับณวันนี้นะคะคุณโจก็ได้ใช้ชีวิตกับอาชีพที่รักและมีรอยยิ้มทุกครั้งที่พูดถึงสิ่งที่ทำค่ะอาชีพนักเดินทางทำให้คุณโจได้มีรายได้
ได้ออกไปเปิดประสบการณ์กับสถานที่ใหม่ๆได้ทดลองมีสัมภาระชีวิตอยู่แค่ในกระเป๋าเดินทางเพียงใบเดียวแต่คุณโจ้ก็ยังปักหมุดหมายหนักแน่นค่ะว่าบ้านที่แท้จริงก็คือจังหวัดชุมพรอาหารที่ได้กินทั่วทุกมุมโลกอย่างหลากหลายก็ยังไม่สู้เมนูในดวงใจอย่างหมึกต้มหวานฝีมือคุณแม่หมึกกล้วยสดๆไข่แน่นๆเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวจนข้นฉ่ำได้รสชาติหวานนุ่มกินกับข้าวสวยร้อนๆยังติดอยู่ในความทรงจำของคุณโจ้หมึกต้มหวานชื่อเมนูนี้นะคะก็ถือเป็นอาหารพื้นบ้านภาคใต้ค่ะในขณะที่วัตถุดิบเดียวกันและวิธีการทำเดียวกันนี้ในภาคอื่นๆเรียกเมนูนี้ว่าหมึกไข่ผัดหวานหากินได้ง่ายตามจังหวัดที่ติดทะเลทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเลยล่ะค่ะSaver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbeanติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast